สวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับสี่แยกหอนาฬิกาเรือสวนสาธารณะมิ่งมงคลนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงสงกรานต์นะครับช่วงสงกรานต์แต่ว่าสงกรานต์บ้านเฮากับบ่ค่อยคึกคืนคือทุกปีนะครับปีนี้ก็ปีที่ผ่านมาครับเกิดปัญหาโรคระบาดโรคโควิดนะครับช่วงนี้ก็ย่างเลาะอยู่ตรงนี้แหละครับประมาณเวลาก็ประมาณสัก 2:00 นกว่านี่มั้งครับช่วงนี้ครับเดินถ่ายวิดีโอไปเรื่อยๆก่อนนะครับเนาะฝากเด้อนะครับเด้อเพื่อนฝูงใน YouTube ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ของสรวิทย์บุพผานะครับย่างรอบๆไปสักพักนึงครับได้โอกาสมาคือเว้าไงว่ามื้อนี้มาเยี่ยมบ้านเกิดเมืองนอนนะครับบ้านผมก็อยู่อำนาจเจริญนี่แหละครับก็มาเที่ยวไม่จะว่าอำนาจเจริญครับเก็บภาพเก็บคลิปวิดีโอฝากเพื่อนฝากฝูงนะครับส่งข่าวส่งข่าวกันครับเป็นจังได๋เนาะบ้านของหมู่พวกเพื่อนฝูงใน YouTube ครับช่วงสงกรานต์นี่เป็นจังได๋ครับกลับไปเยี่ยมบ้านของบ่หรือว่าบ่ได้ไปไปทําบุญใส่แน่นะครับเฝ้าสู่กันฟังนะครับเด้อสื่อสารหากันนะครับนะครับยางวนไปวนมาครับอำนาจเจริญก็เป็นจังหวัดบ่ใหญ่ปานใดนะครับจังหวัดน้อยๆนะครับแต่เป็นจังหวัดที่เงียบสงบจังหวัดนึงนะครับโควิดก็มีอยู่ประมาณ7คนครับที่ติดโควิดแต่แม่นทายเนี่ยมื้อแรงสีสวยดีนะครับตรงนี้ครับฝากกันนะครับเด้อ